สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Danny Channel สวัสดีเราก็มาอยู่กับฮงไคซาเรลกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปพาลุยกิจกรรมไฟคลับวันที่2นะครับนี่เลยครับรุ่นไวเวทนะครับสำหรับเป้าหมายภารกิจในรอบนี้นะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเราเคลียร์จบได้ภายใน8รอบนะครับจะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดได้นะโดยบัฟพิเศษของวันนี้นะครับมันอวยตัวละครสายโจมตีคริเป้าเดียวซึ่งเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเซเล่ใช่ไหมเพื่อนๆก็เมื่อวานนี้นะครับมันอวยจริงอยู่ไปแล้วนะครับเน้นแตกเกาะส่วนวันนี้เนี่ยก็มาอวยเซเล่บ้างนะครับเรียกได้ว่าเขาแบ่งอวยตัวละครพิกอัพได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะแต่สำหรับตัวที่ให้ใช้วันนี้เนี่ยไม่มีเซเล่เพื่อนๆจะเป็นน้องฮุกแทนนะครับนี่เลยน้องฮุกเลเวล65นะครับก็สำหรับแอตแทกอัตราคีได้เมทคีเนี่ยเอาจริงก็สเปคคล้ายๆกับจริงหยวนเมื่อวานนี้เลยนะโดยตัวละครที่เราควรเลือกจากทีมวันนี้เนี่ยเราควรเน้นตัวละครเดเมจโจมตีเป้าเดียวนะก็แน่นอนว่าน้องฮุกเนี่ยของเขานะครับมันดีกว่าของผมเพื่อนๆดูดิดีกว่าเยอะนะสเปคเพราะฉะนั้นผมก็จะยืมน้องฮุกนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับที่ผมจะใช้เนี่ยคือเซเล่เพื่อนๆสำหรับเซเล่นะครับใครมีเนี่ยผมบอกเลยว่าใส่ไปเลยครับมันจะทำให้ง่ายขึ้นมากและยิ่งถ้าเพื่อนๆปั้นสุดนะครับซึ่งผมให้เพื่อนๆดูสเปคเซเล่ของผมกันคือสเปคเซเล่ผมเนี่ยไม่ได้สูงมากนะเลเวลแค่60เต็ม70นะครับแอตแทก1,500คริ55แล้วก็เดเมจคริ100นะครับเพิ่มเข้าไปแล้วก็ตัวที่3นะครับที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นทิงหยุดครับตัวบัฟเดเมจนะครับแล้วก็ตัวที่4ผมก็จะเลือกเป็นต้านเหิงครับก็สำหรับต้านเหิงนะครับเพื่อนๆดูสเปคกากๆแบบนี้เลยนะก็สามารถผ่านจบได้ใน8เทิร์นเหมือนกันนะสำหรับกิจกรรมวันที่2นะครับต่อให้เพื่อนๆไม่มีเซเล่นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ตัวละครอื่นที่โจมตีเป้าเดียวแทนได้หมดเลยนะแค่เพียงเพื่อนๆปั้นของปั้นตัวเขานะครับเพราะจากที่ผมจัดทีมในวันนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวละครของผมเนี่ยเลเวลแค่ประมาณ 60-50 เท่านั้นนะแล้วก็ของไอเทมเนี่ยไม่ฟูเลยนะครับอ่ะก็มาลองทีมนี้เลยครับไปครับกติกาอะไรก็เหมือนเดิมนะครับมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะฟิกอยู่แล้วนะบัฟแต่ละห้องก็จะฟิกอยู่แล้วเหมือนกันนะครับไปห้องแรกก็ใครมีเซเล่นะครับโหวตไปได้เลยครับตีแบ่งไปก่อนเพราะเซเล่ผมเนี่ยมันทันอีกรอบหนึ่งอยู่นะโอเคมาโหวตเลยครับก็อันติไปเลยเพราะว่าเราต้องให้จบเทิร์นให้เร็วที่สุดนะครับบ้านไหมเรียบร้อยสวยหมดไปฮุกนี่ครับห้องแรกก็ง่ายๆนะครับหลังจากจบห้องแรกนะครับบัฟที่เราได้เพิ่มคือเดเมจคริของเป้าหมายไฟเราเพิ่มขึ้น 240% นะครับโอเคลุยเลยเอาจริงรอบนี้มันอวยเซเล่มากเพื่อนๆใครมีนะครับแนะนำเลยจริงๆก็ลองดูนะครับจะเมจขี่แรงขึ้น 240% นี่ครับขนาดเซเล่ผมกากๆนะดูดิมันก็แบบวันฮิตได้หมดแล้วนะครับอันติดปิดไปเลยเรียบร้อยครับแต่วันนี้เนี่ยมันจะต่างจากเมื่อวานนิดนึงตรงที่มอนสเตอร์มันจะมี2เวฟด้วยนะครับดูตีสดยังตายโอเคเรียบร้อยครับห้อง2หลังจากจบห้อง2นะครับบัฟที่ได้เมื่อเป้าหมายไฟเราใช้สกิลโจมตีเป้าเดียวจะสามารถฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติมให้อีก20หน่วยนะครับนั่นหมายความว่าเซเล่เรานะครับจะได้อันติหลัวๆเพื่อนๆมาตัวที่3ไป
ก็มันมี2ตัวนะครับเอาจริงอ๋อใช่แล้วก็สำหรับไลโคนะครับถ้าใครมีไลโคนต้านเหิงนะครับ4ดาวเนี่ยเอามาลงอันนี้คือคุ้มมากนะพอมอนสเตอร์ห้องใหญ่เนี่ยมันจะมี2ตัวแบบนี้ครับตีไปเก็บเกจก่อนเราเก็บทีละตัวได้นะครับคอนเทนต์นี้เพราะว่าตัวส่วนใหญ่เนี่ยมันตีเป้าเดียวอยู่แล้วนะครับเจ็บดูเลือดต้านเหิงผม 1,400 น้อยมากเก็บเลยไหมเก็บนะครับเซเล่น่าจะปิดได้แล้วมั้งโอ้โหไม่ได้เลยนิดนึงไงดีเนี่ยแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวตัวนั้นผมเหลือให้เซเล่นะครับมาปิดอีกทีนึงใส่ไปเลยปั๊บไปไหมโอเคเรียบร้อยครับก็บัฟสุดท้ายที่เราจะได้นะครับเมื่อมีศัตรูเป้าหมายอยู่ในการต่อสู้1ตัวจะได้รับเดาเมจแรงขึ้น 300% นะครับก็พูดง่ายๆห้องสุดท้ายเนี่ยเราต้องพยายามเคลียร์นะครับให้เหลือตัวเดียวก่อนแล้วมันจะจบง่ายขึ้นนะมาก็นี่ครับห้องสุดท้ายเนี่ยมันมีมอน2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเล็งตัวใดตัวหนึ่งก่อนเพื่อนๆเทคนิคนะครับให้เราดูว่ามีธาตุที่ชนะศัตรูอันไหนเยอะกว่านะครับให้ลุมโจมตีตัวนั้นก่อนนะอย่างเช่นทีมของผมนะครับด้านซ้ายเนี่ยศัตรูมีแพ้แค่สายฟ้านะครับแต่ด้านขวาแพ้ทั้งไฟสายฟ้าแล้วก็ลมนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องเล็งด้านขวาก่อนนะครับหวดเลยมีเท่าไหร่ก็ใส่เลยครับไม่ต้องกักต้องเก็บเร็วที่สุดท้องตัวใดตัวหนึ่งนะเอาชินต้านเหิงนี่คือห้องนี้ดีมากนะเพื่อนๆสกิล2ครั้งคืออันติมาแล้วอะหวดเลยครับโอ้เซเล่ผมอย่าตายได้ไหมเซเล่โอ้ดูตัวดาเมจผมจะบินหมดแล้วเนี่ยมาเซเล่ดูหน่อยเด้20,000นะครับตายไหมฮุกจังไม่ตายหมดไปเรียบร้อยครับ คิดเรียบร้อยเซเล่ผมไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เล็งตัวนี้แล้วกันนี่ยังไม่ตายอีกเหรอปวดไปก่อนครับไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ปวดไปฮุกไหวไหมลูกโอเคเอาฮุกตัวยืมโคตรแรงเพื่อนดีมากโอเคเรียบร้อยนะครับคิดไป2ละเหลือแค่น้องฮุกตัวเดียวแล้วของผมไหวไหมเนี่ยกดอันติโอเคทันอยู่ปิดได้ไหมเรียบร้อยครับ พอดีนะนี่จบใน8รอบนะครับก็สามารถมารับของรางวัลทั้งหมดได้เลยนะครับรับเลยหออิ่มๆครับอิ่มๆก็ให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับระดับความสมดุลของผมเนี่ยระดับ4นะเพื่อนๆแต่สเปคตัวละครที่ใช้ผ่านแค่50-60ก็สามารถผ่านได้แล้วนะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆปั้นของมาฟูๆนะครับจะผ่านง่ายกว่านี้เยอะนะเพราะของผมเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับคือของนี่กากมากๆนะก็ยังผ่านได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้ทวีตละกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ